ต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติค่ะคืนนี้เสาร์ที่19มีนาคมและดิฉันประวินัยบ่ายคล้อยทำหน้าที่แทนคุณกิติสิงหาปัตนะคะคืนนี้เราเริ่มด้วยรูปแบบขบวนการค้ายาเสพติดในภาคใต้โดยเจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าขณะนี้หลายจังหวัดในภาคใต้เกิดเหตุยิงถล่มบ้านจนมีผู้เสียชีวิตหรือบางครั้งเป็นการยิงข่มขู่พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการทวงหนี้ค่ายาเสพติดเช่นเดียวกับเครือข่ายของนายตำรัดหรือว่านายฉุยผู้ต้องหาร่วมกันฆ่าตำรวจกองปราบปรามก็มีพฤติกรรมทวงหนี้ยาเสพติดรวมถึงปล่อยเงินกู้ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการจับกุมได้บางส่วนไปติดตามจากรายงานคุณสุมนาแจวเจริญวงค่ะตำรวจขออนุญาตตรวจค้นหน่อยนะครับมีหมายครับมีหมายจากปฏิบัติการปราบปรามแก๊งฆ่าทวงหนี้ยาเสพติดโดยที่ผ่านมาตำรวจสอบสวนกลางตำรวจกองปราบร่วมกับสืบสวนภูธรภาค9และปปส.ภาค9พบมีการฆ่าทวงหนี้กันถี่ขึ้นหลังเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายยิงนายสุชาติเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดตรังเสียชีวิตขณะที่ในอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงบ้านหลังนี้ถูกยิงถล่มทิ้งร่องรอยกระสุนปืนความเสียหายที่หน้าบ้านไว้หลายจุดจากการสืบสวนทราบว่ามูลเหตุของการยิงถล่มมาจากการติดค้างเงินค่ายาเสพติดโดยที่จังหวัดตรังตำรวจสืบสวนพบว่าผู้จ้างวานคือนายสมหมายหรือแดงพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่มีประวัติก่อเหตุคดีอุชกันและมีหมายจับคดียาเสพติดหลายคดีปัจจุบันได้หลบหนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านแต่ยังสั่งการเครือข่ายอยู่เบื้องหลังตำรวจจึงสนธิกำลังเข้าตรวจค้นเครือข่ายของนายสมหมายซึ่งได้ว่าจ้างกลุ่มมือปืนที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลประกอบไปด้วยนายจำรัดนายวรวุฒิและนายเอกพลรวมหมายจับ4คนซึ่งจากการเข้าตรวจค้นตำรวจจับได้ทั้งหมด8คนส่วนนายสมหมายหนีออกนอกพื้นที่ไปอยู่ชายแดนจังหวัดเชียงรายแต่สั่งการได้และเงินที่ได้จะทำการยักย้ายถ่ายเทโอนไปยังเครือญาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าปิดล้อมบ้านเครือข่ายที่จังหวัดภูเก็ตจับกุมนางสาววิสาอายุ38ปีซึ่งทำหน้าที่กดเงินความผิดฐานสมคบเพื่อกระทำการผิดร้ายแรงมีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมและตรวจยึดสมุดบัญชีธนาคารนำไปตรวจสอบขณะที่ปปส.ภาค9ระบุว่าเครือข่ายยาเสพติดในภาคใต้จะมีลักษณะเป็นซุ้มมือปืนอยู่กับกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นและใช้กลุ่มมือปืนในการฆ่าทวงหนี้ยาเสพติดนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชนในท้องที่เนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากขึ้นใครหากเขาไม่จ่ายไม่ชำระเขาจะใช้วิธีแบบนี้กันมากเหมือนแบบมีกลุ่มมาทวงหนี้เกี่ยวกับยาเสพติดใช่เขาใช้วิธีนั้นคืออาจจะเป็นอะไรนะทำให้ดูเป็นตัวอย่างเชือดไก่ให้ลิงดูหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้มันอาจจะใช้กับรายอื่นๆด้วยถ้าเขาทำแล้วคิดว่ามันอาจจะแก้ปัญหาให้เขาได้นะครับแต่ว่าในระยะหลังๆเนี่ยผู้กระทำความผิดก็มีอาวุธกันมากขึ้นขณะที่กลุ่มของนายจำรัดรักจันทร์หรือฉุยและพรรคพวกก็เป็นเครือข่ายยาเสพติดและมือปืนรับจ้างเช่นกันโดยนายวัชระซึ่งเป็นผู้ลั่นไกยิงตำรวจกองปราบปรามเสียชีวิตและถูกยิงเสียชีวิตก็มีหมายจับคดียาเสพติดถึง3คดีส่วนนายจำรัดซึ่งมีหมายจับ9คดีก็มีส่วนพัวพันกับเครือข่ายยาเสพติดให้กับคนในชุมชนพร้อมปล่อยเงินกู้จึงขยายฐานเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วและขณะนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีการจับกุมสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าว3มิติรายงานพรรคประชาธิปัตย์จัดสัมมนาส.ส.พรรคที่จังหวัดเชียงใหม่มั่นใจว่าพรรคกำลังเดินขึ้นไม่ได้เดินลงหลังจากที่มีสมาชิกรวมถึงอดีตส.ส.ทยอยลาออกโดยทั้งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคมั่นใจว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีส.ส.เพิ่มขึ้น 100%นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวเปิดการสัมมนาส.ส.และกรรมการบริหารพรรคมีขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนพรรคในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรและเตรียมความพร้อมรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่มั่นใจว่ารัฐมนตรีของพรรคทุกคนพร้อมที่จะชี้แจงต่อสภารวมทั้งการเตรียมผู้สมัครส.ส.ที่มีครบเกือบทั้งหมดแล้วรอเพียงกติกาตามข้อบังคับพรรคและกฎหมายพรรคการเมืองส่วนจะมีการยุบสภาหรือไม่จากประสบการณ์การทำงานการเมืองและการรับประทานอาหารค่ำกับนายกรัฐมนตรีได้รับสัญญาณว่านายกรัฐมนตรีจะตั้งใจเดินหน้าทำงานต่อแต่มีการประเมินถึงกรณีการครบวาระ8ปีของนายกรัฐมนตรีที่อาจมีผู้ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ต้องติดตามแต่พรรคประชาธิปัตย์มีความพร้อมรวมถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเชื่อมั่นว่าคะแนนนิยมของพรรคนั้นเพิ่มขึ้นและระบุว่าอยู่ในช่วงเดินขึ้นไม่ใช่เดินลงค่ะสำคัญก็คือขอให้ยึดมั่นในอุดมการณ์อย่าเปลี่ยนแปลง
ในอุดมการณ์ที่ถูกต้องดีงามและการเดินหน้าไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมืองที่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่เราต้องถือว่านี่คือเป้าหมายแล้วก็เดินหน้าสู่ความสำเร็จได้ผมมั่นใจว่าวันนี้ประชาธิปัตย์เดินขึ้นไม่ได้เดินลงครับส่วนกรณีมีสมาชิกพรรคทยอยลาออกอย่างต่อเนื่องนั้นนายจุรินทร์มองว่าไม่ใช่ความผิดของพรรคเสมอไปและต้องเคารพในการตัดสินใจของทุกคนและพรรคต้องเดินหน้าทำหน้าที่ต่อไปหาคนใหม่มาเติมเต็มขณะที่นายอันบาสาและสสจังหวัดปัตตานีได้ทำหนังสือเปิดผนึกถึงหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคว่าจะมีแนวทางพิสูจน์ให้ประชาชนเชื่อถือได้หรือไม่กรณีการสนับสนุนเผด็จการที่เป็นความขัดแย้งระหว่างนายอันวากับผู้บริหารพรรคมาก่อนหน้านี้โดยเฉพาะการโหวตส่วนมติพรรคส่วนจะลาออกหรือไม่ขึ้นอยู่กับพรรคจะพิจารณานอกจากนี้ยังมีนายไตรรงค์สุวรรณคีรีอดีตรองนายรัฐมนตรีที่มาร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อคุยกับดร.ไตรรงค์ย้ำว่าอุดมการณ์ของพรรคถือเป็นสิ่งสำคัญและเปิดเผยว่าคนที่ลาออกไปหลายคนได้โทรศัพท์มาหาตนเองระบายความรู้สึกว่าการที่ผู้บริหารพรรคมีการบริหารพรรคที่ดูแลแต่พวกตัวเองแต่ละคนมีความระแวงในตัวหัวหน้าพรรคทั้งยุคในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและยุคนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ซึ่งเป็นเรื่องที่จริงหรือไม่ไม่ทราบแต่ส่วนตัวเห็นว่าหากรักในความเป็นประชาธิปัตย์จริงต้องไม่ลาออกเพราะพรรคประชาธิปัตย์อยู่ได้ถึง76ปีแล้วส่วนนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ก็ยืนยันว่าผู้บริหารพรรคชุดนี้ไม่เคยเลือกข้างให้ความเท่าเทียมกับทุกคนโดยจะไม่ให้ส.ส.ปัจจุบันของพรรคสอบตกแน่นอนและจะช่วยกันสร้างส.ส.ใหม่เพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์กลับมาเหมือนเดิมแต่ต้องอาศัยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพรรคจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์กลับไปสู่การเป็นผู้นำประเทศและเชื่อมั่นว่าจะได้จำนวนส.ส.มากกว่าเดิม 100% พร้อมเดิมพันความรับผิดชอบด้วยตัวเองผมคิดว่าถ้าเรารวมเป็นใจหนึ่งเดียวกันได้ก็จะผ่านไม่มีใครสู้เราได้แต่ถ้าไม่ต้องไปกังวลเรื่องอื่นนะผมรับผิดชอบมันเป็นความรับผิดชอบผมต้องรับผิดชอบรับผิดชอบทุกเรื่องแม้กระทั่งผลการเลือกตั้งในรอบที่จะถึงนี้สำหรับการสัมมนามีการเตรียมพร้อมรองรับการเลือกตั้งทั้งในส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้โดยมีรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาร่วมประชุมเช่นนายจุติไกรฤกษ์ส่วนในชวนหลีกภัยติดภารกิจที่จังหวัดสุโขทัยค่ะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในช่วงนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครเปิดตลาดนัดพดุงสินอาร์ตมาร์เก็ตซึ่งเป็นโครงการภายหลังจากการปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองพดุงกรุงเกษมเสร็จสิ้นสร้างให้คลองพดุงกรุงเกษมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสาธารณะที่ดึงดูดให้คนเดินทางมามากขึ้นให้เกิดประโยชน์ทั้งคนในและคนนอกพื้นที่โดยจะมีกิจกรรมตลาดนัดในทุกช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะติดตามกับคุณธีรุตดิมโรธรรมค่ะสภาพพื้นที่ริมฝั่งคลองพดุงกรุงเกษมในปัจจุบันถูกพัฒนาขึ้นใหม่ในชื่อตลาดนัดพดุงสินมาร์เก็ตที่ตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไปพื้นที่นี้จะกลายเป็นย่านการค้าและพื้นที่พักผ่อนของคนเมืองในรูปแบบสตรีทอาร์ตเปิดให้ศิลปินและนักออกแบบได้นำเสนอสินค้าและผลงานตลอดพื้นที่ริมคลองเป็นระยะทางกว่า800เมตรแนวคิดนี้เกิดขึ้นหลังโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพดุงกรุงเกษมของกรุงเทพมหานครเสร็จสิ้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเพื่อดึงดูดให้คลองพดุงกรุงเกษมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครเราจะปรับภูมิทัศน์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องริมคลองพดุงเนี่ยนอกจากมีเรือไฟฟ้าแล้วนะครับลดมลภาวะเรื่องแสงเสียงอากาศต่างๆเราก็จะปรับปรุงเส้นทางขยายเส้นทางเดินรอบทั้งสองฝั่งเนี่ยให้มันกว้างขวางขึ้นสำหรับพี่น้องประชาชนได้ใช้ทางเท้าได้อย่างสะดวกสบาย3ครั้งแรกเราจะทดลองเพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยมีการให้มาเดินชมนี่อากาศเย็นๆเงี้ยมันเดินเล่นได้ด้วยแล้วก็ดูศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องของแผนแม่บทการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพดุงกรุงเกษมระยะทางรวม 4.48 กิโลเมตรแบ่งเป็น6โซนคือโซนตลาดน้อย680เมตรโซนหัวลำโพง 1,250 เมตรโซนโบเบส 450 เมตรโซนนางเลิ้ง 700 เมตรโซนสถานที่ราชการ700 เมตรและโซนเทเวศอีก700 เมตรโดยพื้นที่นำร่องก็คือโซนหัวลำโพงช่วงจากสะพานเจริญสวัสดิ์ถึงสะพานกษัตริย์ศึกที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้โฆษกกรุงเทพมหานครระบุว่านอกจากการพัฒนาทางเท้าแล้วยังวางรูปแบบการบำบัดน้ำในคลองใหม่และขยายท่าเรือให้สอดรับกับการคมนาคมตามจุดมุ่งหมายโครงการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าควบคู่กับการพัฒนาแหล่งน้ำและคุณภาพชีวิตของคนเมืองเกิดพื้นที่เศรษฐกิจระดับรากหญ้าให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งานจริงของคนในและนอกพื้นที่
นอกเหนือจากการอยู่บ้านไปห้างสรรพสินค้าและสถานที่อื่นๆในกรุงเทพมหานครความจริงแล้วคนกรุงเทพเนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่ได้อยากไปแค่3สถานที่นี้แต่กรุงเทพมันไม่มีพื้นที่สาธารณะให้คนได้ไปกันหลังจากที่เราพยายามผลักดันหลายๆพื้นที่เช่นพื้นที่สวนเบญจกิติตอนนี้กำลังฮิตมากพื้นที่สะพานเขียวพื้นที่ของคลององอาและตรงนี้ก็เป็นพื้นที่คลองบดุงกรุงเกษมทำให้คนมีที่ออกจากบ้านและไปเที่ยวมากขึ้นมันจะดีต่อ1คือเศรษฐกิจรากหญ้าเราจะเห็นได้ว่าคนศิลปะนะฮะปกติเขาต้องเอาศิลปะไปแสดงในพื้นที่ปิดเช่นอาร์ตแกลเลอรี่หรือหอศิลป์ตอนนี้เขาสามารถเอาออกมาพื้นที่เปิดได้2คือเรื่องของสุขภาพเมืองคนแถวนี้นะฮะตอนก่อนถ้าจะไปสวนสาธารณะคือต้องไปถึงสวนลุมพินีหรือไปก็ไปตรงสวนรมณีนาถแต่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่สวนนะฮะแต่เราพัฒนาให้เป็นพื้นที่สาธารณะให้คนมาเดินได้ซึ่งถ้าเราสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่สาธารณะให้มากขึ้นได้เนี่ยผมเชื่อว่าทั้งสุขภาพคนทั้งสุขภาพเมืองมันจะดีขึ้นด้วยปัจจุบันกรุงเทพมหานครดำเนินแผนแม่บทโครงการพัฒนาเมืองนำร่องไปแล้ว3โครงการคือโครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีโครงการปรับภูมิทัศน์สวนลุมพินีเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีการปรับภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมโดยมีโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพระราม1ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและทางเดินลอยฟ้าสะพานเขียวเชื่อมสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติที่กำลังจะเริ่มดำเนินการภายในปีนี้ตลาดนัดพดุงสินอาร์ตมาร์เก็ตก็จะจัดต่อเนื่องเป็นเวลา3สัปดาห์นะครับตั้งแต่เวลา4โมงจนถึง4ทุ่มจนถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แรกของเดือนเมษายนนี้นะครับผู้ที่สนใจก็แนะนำว่าให้เดินทางมาด้วยรถสาธารณะก็จะสะดวกที่สุดครับมีทั้งเรือไฟฟ้านะครับหรือว่าจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหัวลำโพงก็จะสามารถเดินทางมาที่งานได้ทันทีครับธีรุจนิโมธรรมข่าวสามมิติรายงานยังติดตามความต่อเนื่องทางวิชาการจากการค้นพบถ้ำผีแมนลงรักที่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมีความสำคัญทางโบราณคดีชาติพันธุ์และสามารถอธิบายความเป็นคนไทยในเชิงประวัติศาสตร์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาท่านลงพื้นที่ร่วมกับคณะนักวิจัยในการศึกษาคุณค่าของการค้นพบแหล่งโบราณคดีและมนุษย์โบราณที่ในทางถ้ำวิทยาก็ยังพบด้วยนะคะว่าเป็นถ้ำที่มีการพบกระดูกมนุษย์มากที่สุดแห่งหนึ่งของติดตามจากรายงานคุณถัปนีเอียดศรีชัยค่ะการค้นพบถ้ำผีแมนลงรักที่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกจากจะเป็นการค้นพบที่สำคัญทางโบราณคดีชาติพันธุ์แล้วในทางถ้ำวิทยาก็ถือว่ามีความสำคัญมากค่ะเพราะเป็นถ้ำที่มีกระดูกมนุษย์โบราณมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะซึ่งทางคณะนักวิจัยก็จะมีการผลักดันให้มีการพัฒนาเป็นแม่ฮ่องสอนโมเดลค่ะนายอเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอดอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับนักวิจัยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมเรียนรู้โบราณคดีที่แม่ฮ่องสอนและร่วมเสวนาวิชาการแม่ฮ่องสอนโมเดลเนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะที่อำเภอปางมะผ้ามีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณกว่า 13,000 ปีและกระดูกสัตว์อายุกว่า 30,000 ปีที่เพิงผาถ้ำลอดก็ยังมีการพบถ้ำจำนวนมากซึ่งในจำนวนนั้นมีถ้ำผีแมนที่บรรจุลงไม้โบราณมากกว่า70แห่งโดยเฉพาะที่ถ้ำผีแมนลงรักซึ่งมีการค้นพบกระดูกมนุษย์โบราณบรรจุในลงไม้โบราณอายุตั้งแต่ 1,600 ปีถึง 2,100 ปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมถ้ำผีแมนลงรักและรับฟังผลการวิจัยจากคณะนักวิจัยที่นำโดยศาสตราจารย์ดร.รัศมีชูทรงเดชชี้เห็นถึงความสำคัญในการค้นพบถ้ำผีแมนลงรักที่มีการนำ DNA ไปตรวจสอบพบเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในตระกูลภาษาที่มีอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันด้วยและยังพบหลักฐานทางวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาของมนุษย์โบราณเชื่อมโยงกับมนุษย์ปัจจุบันซึ่งสามารถพัฒนาเป็นงานวิจัยระดับภูมิภาคเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เห็นวิวัฒนาการการเคลื่อนย้ายของมนุษย์และความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในพื้นที่จึงเตรียมเสนอแม่ฮ่องสอนโมเดลพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นภูมิทัศน์พิเศษทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอยากจะให้มีการพัฒนาแหล่งโบราณคดีตรงนี้เนี่ยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศไทยภูมิภาคและของโลกเพราะว่าหลักฐานมีมากมายมหาศาลนะคะโดยเฉพาะของเพิงผาถ้ำลอดเนี่ยเครื่องมือยุคต้นเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าความใฝ่ฝันของนักวิชาการจากยุโรปที่อยากจะมาศึกษาและแหล่งเนี่ยควรจะได้รับการพัฒนาให้เป็นคล้ายๆกับแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์ข้อมูล
นอกจากนี้นายชัยพรสิริพรไพบูลย์นักถ้ำวิทยาได้รวมเยี่ยมชมถ้ำผีแมนลงลงรักที่ยอมรับว่าในอำเภอปังมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนถือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างมากในทางถ้ำวิทยาเพราะพบว่ามีถ้ำมากกว่า200แห่งและมีถ้ำผีแมนกว่า70แห่งโดยเฉพาะถ้ำผีแมนลงลงรักซึ่งพบกระดูกมนุษย์ถือว่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจึงควรค่าต่อการศึกษาวิจัยทั้งในทางถ้ำวิทยาและธรณีวิทยาซึ่งสามารถผลักดันเป็นมรดกสำคัญของโลกและควรค่าต่อการผลักดันให้คนท้องถิ่นเห็นคุณค่าโดยเฉพาะคุณค่าของถ้ำที่กำลังได้รับความสนใจในระดับโลกด้วยซึ่งนอกจากอายุโลงไม้หรือกระดูกมนุษย์โบราณที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปีในส่วนอายุของถ้ำอาจบอกแน่ชัดไม่ได้แต่ถ้าดูจากหินระบุได้ว่าอยู่ในยุคกว่า200ล้านปีสำหรับพื้นที่ปังมะผ้านะครับถือว่ามีความหลากหลายทางด้านทรัพยากรถ้ำอย่างมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับโดยเฉพาะถ้ำลงรักเนี่ยถือว่าเป็นสุสานทางด้านโบราณคดีของถ้ำผีแมนที่น่าจะใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยนะครับเพราะว่ามีการพบร่างของผู้คนมากมายนะครับศาสตราจารย์ดร.รัศมีชูทรงเดชและคณะนักวิจัยเตรียมจัดเสวนาแม่ฮ่องสอนโมเดลภูมิทัศน์พิเศษทางวัฒนธรรมและธรรมชาติในวันอาทิตย์นี้ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานสำคัญและธรรมชาติที่สวยงามและคาดหวังด้วยว่าการค้นพบถ้ำผีแมนลงรักจะนำไปสู่การทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอนทางประวัติศาสตร์ที่อธิบายความเป็นคนไทยด้วยทัพนีเอสีชัยข่าวสามมิติรายงานวันนี้กองกำลังรัสเซียใช้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกโจมตียูเครนขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนหารือกันผ่านทางวิดีโอคอลแสดงความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบในยูเครนค่ะส่วนความคืบหน้าของการหารือกันระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อวันนี้ผ่านทางวิดีโอคอลที่ใช้เวลานานถึง1ชั่วโมง52นาทีผู้นำชาติมหาอำนาจทั้ง2คนได้แสดงความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบในยูเครนโดยผู้นำของจีนกล่าวว่าวิกฤตการณ์ยูเครนเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการให้เกิดขึ้นยูเครนและรัสเซียไม่ควรมาถึงจุดที่มีการเผชิญหน้ากันที่สมรภูมิรบความขัดแย้งและการเผชิญหน้าไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับใครทั้งสิ้นสันติภาพและความมั่นคงคือสิ่งที่ประเทศต่างๆควรให้ความสำคัญมากที่สุดและบอกว่านาโต้กับรัสเซียควรหันหน้ามาเจรจากันเพื่อหาทางยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นขณะที่ทางโฆษกทำเนียบขาวเปิดเผยว่าในการเจรจาครั้งนี้ประธานาธิบดีไบเดนยังได้เตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยตรงว่าอย่าให้ความช่วยเหลือทางทหารกับรัสเซียและจีนจะต้องรับผิดชอบหากจีนให้ความช่วยเหลือรัสเซียทางด้านการเงินหรือการทหารนับเป็นครั้งแรกที่สองผู้นำชาติมหาอำนาจได้พูดคุยกันโดยตรงนับตั้งแต่ที่รัสเซียส่งกองกำลังทหารเข้ารุกรานยูเครนกว่า3สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางโฆษกของกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกมาเปิดเผยในวันนี้ด้วยว่าปฏิบัติการสู้รบของรัสเซียในยูเครนเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาประสบความสำเร็จกองกำลังของรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่ชื่อว่าคินซานทำลายคลังแสงใต้ดินในเมืองเดลิตินทางตะวันตกของยูเครนได้นอกจากนี้ก็ยังใช้ขีปนาวุธบาชันทำลายศูนย์ข่าวกรองอิเล็กทรอนิกส์ของยูเครน2แห่งในภูมิภาคโอเดซาได้สำเร็จด้วยขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ออกมาแถลงผ่านทางวิดีโอในเช้าวันนี้เรียกร้องให้รัสเซียมุ่งมั่นกับการเจรจาสันติภาพให้เห็นผลเป็นรูปธรรมถึงเวลาแล้วที่ยูเครนจะต้องฟื้นฟูบูรณภาพแห่งดินแดนและความยุติธรรมมิฉะนั้นแล้วรัสเซียก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียเหมือนยูเครนและต้องใช้เวลาชั่วอายุคนในการฟื้นฟูทางผู้นำยูเครนยังย้ำด้วยว่าการเจรจาสันติภาพเป็นโอกาสเดียวที่จะลดการสูญเสียที่เกิดจากความผิดพลาดของรัสเซียได้โดยรัสเซียและยูเครนได้ส่งตัวแทนมาเจรจากันหลายครั้งแต่ก็ยังไม่มีสัญญาณว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมเพื่อยุติการสู้รบได้ค่ะอิสเรศน้อยใจบุญอดีตนักฟุตบอลทีมบางกอก FC ที่ฟันศอกใส่สุภสันต์เรืองสุภนิมิตถูกลงโทษห้ามยุ่งเกี่ยวกับกีฬาที่จัดโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นเวลา3ปีติดตามพร้อมข่าวอื่นรอบวันค่ะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยสรุปบทลงโทษอิสเรศน้อยใจบุญอดีตนักฟุตบอลทีมบางกอก FC ที่ฟันศอกใส่สุภสันต์เรืองสุภนิมิตผู้เล่นสโมสรมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจนมีแผลแตกบริเวณปากต้องเย็บ24เข็มในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3เมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาโดยคณะกรรมการวินัยมารยาทมีมติว่าเป็นเจตนาละเมิดกฎว่าด้วยจรรยาบรรณของนักฟุตบอลอาชีพทำร้ายผู้อื่นด้วยวิธีการที่รุนแรงจึงลงโทษอิสเรศน้อยใจบุญห้ามยุ่งเกี่ยวกับกีฬาที่จัดโดยสมาคมเป็นเวลา3ปี
สบครายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 25,804 คนเสียชีวิต87คนผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 237,519 คนเป็นผู้ป่วยอาการหนัก 1,414 คนใส่เครื่องช่วยหายใจ512คนขณะที่อธิบดีกรมควบคุมโรคแถลงผลการศึกษาทางคลินิกการใช้ยาฟาวิพิราเวียในผู้ป่วยโควิด-19 พบว่ากลุ่มที่ได้รับยามีอาการดีขึ้นถึง179หลังรับยาต่างจากผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่ได้รับยามีอาการดีขึ้นเพียง132ช่วยลดอาการป่วยหนักในกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ดีผู้บังคับการตำรวจนครบาล9เรียกประชุมคลี่คลายคดีกลุ่มวัยรุ่นกว่า10คนขี่จักรยานยนต์ประกบยิงเยาวชนชายอายุ17ปีเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนบริเวณถนนคู่ขนานพระราม2เมื่อคืนที่ผ่านมาขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีของคนร้ายส่วนรายละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวสถาบันหรือเหตุทะเลาะวิวาทขณะที่พ่อแม่ผู้เสียชีวิตเข้าให้ปากคำเพิ่มยืนยันลูกชายไม่เคยมีเรื่องกับใครเชื่อว่าเป็นการยิงผิดคนนายสมิงทุ่งทองสวยพ่อค้าขายซาลาเปาในตำบลช่อแฮจังหวัดแพร่เข้าแจ้งความที่สภ.พระธาตุช่อแฮว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกอ้างว่าเป็นตำรวจแล้วส่งหมายสารปลอมมาหลอกว่าเขาเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินจากสิ่งผิดกฎหมายพร้อมแจ้งว่าได้อายัดบัญชีธนาคารไว้แล้วให้โอนเงินไปตรวจสอบก่อนทำการคืนในภายหลังจึงหลงเชื่อทยอยโอนไปรวม 3,700,000 บาทหลังจากนั้นยังแจ้งให้โอนเงินค้ำประกันอีกกว่า 1,200,000 บาทจึงรู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบมิจฉาชีพย้ายเงินออกจากบัญชีทั้งหมดแล้วรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวใช้มีดจี้ชิงทรัพย์ร้านทองในห้างสรรพสินค้าตำบลท่าทรายจังหวัดสมุทรสาครได้ทองคำไปน้ำหนักรวม22บาทคิดเป็นมูลค่าเกือบ 700,000 บาทเบื้องต้นเร่งเก็บลายนิ้วมือตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุรวมถึงเส้นทางที่คนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีแล้วเบื้องต้นจากการสอบปากคำพนักงานร้านขายทองระบุรูปพรรณคนร้ายเป็นชายรูปร่างสูงผิวขาวอายุไม่เกิน30ปีสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำเงินใส่หมวกไหมพรมคลุมใบหน้าและข่าวสามมิติคืนนี้ละท่านด้วยหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักจนทำให้กรุงปักกิ่งของจีนกลายเป็นสีขาวโพลนทางการต้องประกาศเตือนกับการเดินทางเนื่องจากอากาศหนาวเย็นฉับพลันอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วทำให้ต้องส่งเจ้าหน้าที่ราว 42,000 คนรวมถึงรถเก็บกวาดหิมะอีกกว่า 3,400 คันออกไปเก็บกวาดหิมะออกจากท้องถนนค่ะคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ